และต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลสุดท้ายในค่ำคืนนี้นั่นก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและซินีมาเซียจากไทม์ไลน์แทนนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมในจดหมายนี้บอกว่าแทนเอ็นดิตคณะวารสารที่กรุงเทพแม่ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอะไม่มีอะไรผิดหรอกแม่แทนไม่ได้เลือกคณะเกษตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำไมแทนทำแบบนี้อะพยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันแทนว่างเปล่าทำไมไปดูหนังกันทุกอย่างที่เธอไหนแทนบอกว่าจะโทรหาแม่บ่อยๆไงได้ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยไปปะเนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วนะมันแต่แทนยังเล็กๆอยู่เลยมันก็รู้ว่ายังไงผมก็พร้อมจะช่วยมันอยู่แล้ว GMM ไทยฮับและจอกว้างฟิล์มคิดถึงวิทยาเคยเป็นนักมวยปล้ำเลยครับแต่ตอนนี้ครูพละของเราเนี่ยมันเต็มซะแล้วว่ะสิให้ผมเป็นครูผู้ช่วยก็ได้ครับว่ายน้ำเป็นเปล่าโรงเรียนนี้มีเด็กแค่4คนครับแถมเรียนคนละชั้นต้องเติมกลุ่มคำที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นน้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหมครับพอระหดมากใช่สุดๆอดทนเว้ยสอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับแต่เหงาวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจู Handmade Distribution Tiger Entertainment และ The Warren Picture จากเพชรฆาตขณะนี้ผมอยู่กับคุณชาวเรศจารุบุญอดีตเพชรฆาตจากเรือนจำกลางบางขวางคุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างกีตาร์กับปืนตื่นเต้นละสิเพราะเพชรฆาตคนใหม่ผมเป็นเพชรฆาตไม่ใช่ฆาตกรทรานส์ฟอร์เมชั่นฟิล์มและฟิล์มรีพับลิกจากตุ๊กแกรักแป้งมากเอ็งชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับเธอคือคุณแป้งนีนารักษาสุขนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยจริงยิ่งกว่าในหนังอีกมึงตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายังไงอ่ะหาไม่ยากหรอกครับคุณแป้งอาจจะดังอ่ะดังเดิงอะไรกันหนังรักมันมีเยอะแต่ยังไม่เยอะคือหนังน่ารักเดี๋ยววันนี้พี่จะมีผู้ช่วยมาคอยต่อบทเป็นปืนให้น้องแป้งแอคชั่น Vertical Film Fasten Film และ Kick The Machine Film ผวังรักมาจ๋าทุกวันน่ะใจรอวันที่18ธันวาคมวันที่มัดจะกลับมานะแต่ไม่รู้ว่าการรอคอยของใจจะสูญเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าพอมัดกลับมาเราจะยังแคร์ใจเหมือนเดิมหรือเปล่านะรู้ไหมว่านี่มันเกือบจะครึ่งชีวิตมาแล้วตั้งแต่เราคบกันมาถ้าเราอยู่คนละโลกเราก็อาจจะยังเป็นแฟนกันนะจริงๆตอนเนี้ยเราก็ควรจะยังเป็นแฟนกันอยู่
สำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรให้เกียรติเป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับถือว่าเป็นรางวัลสำคัญนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบที่มีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านผู้เข้าชิงแต่ละเรื่องนั้นก็เรียกว่ามีความเข้มข้นของเนื้อหาและก็องค์ประกอบทุกๆด้านทีเดียวนะครับขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นทีเดียวนะครับสำหรับในปีนี้นะครับสำหรับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีได้แก่เรื่องเพชฌฆาตค่ะ The Last Executioner have met Distribution Tiger Entertainment and the Warner Pictures ยินดีด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานนะครับความเป็นไทยๆและความเป็นสากลได้อย่างลงตัวอย่างมากทีเดียวนะครับเป็นทีมผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์นะครับได้มารวมพลังกันนะครับในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่บอกเล่าผ่านทางเรื่องราวของเพชรฆาตนะครับค่ะจากทีมของ Handmade Distribution นะคะแล้วก็ Tiger Entertainment และ The Warner Pictures ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพชรฆาตภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและก็ได้รับรางวัลนี้ไปด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเองก็กวาดไปหลายรางวัลเช่นเดียวกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องเพชรฆาตนะคะต้องขอแสดงความยินดีเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรางวัลสุดท้ายในวันนี้นะครับและขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับที่เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับทุกรางวัล นะครับสำหรับรางวัลพระราชทานพระสุรสวดีนะครับที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้รับทราบผลกันในวันนี้นั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าก็คงจะประทับใจแล้วก็ถูกใจผู้ชมภาพยนตร์ไทยและหวังไปยิ่งว่าทุกรางวัลก็คงจะสร้างสรรค์ให้วงการภาพยนตร์ไทยนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ